วันนี้เราจะมาลอง ME เมนูที่10นั่นก็คือมักกะโรนีรสเผ็ดโอ้ยสวัสดีครับพบกับผมเทพซุปนะครับและไวกิ้งครับผมครับผมและในวันนี้ก็เป็น EP เรียกว่าพิเศษมากเป็นการครบรอบ Anniversary ซองที่10นั่นเองว้าวเป็นการเดินทางอันยาวนานของผมกับน้องอะตอมแล้วก็ว่าเมนูที่1ถึงเมนูที่9เป็นไงบ้างครับก็เรียกได้ว่านรกมากคือมันเป็นแบบว่าไม่มีคือดีอ่ะมีนะแต่ทุกอันเนี่ยพอกินได้จะว่ากันว่าเมนูที่1ถึง9เนี่ยจะค่อนข้างเจ็บปวดนิดนึงเจ็บปวดซึ่งนี่เป็นเมนูที่10คาดหวังสูงมากสำหรับว่ามันจะดีขึ้นใช่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์เล็กคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยอันนี้มันดีแต่เราจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เปิดและชิมมันโอเควันนี้เราไปลองเลยดีกว่าครับผม very good เมนดิชถุงอุ่นเค้กช็อกโกแลตชูการ์ดรสช็อกโกแลตเนื้ออันแท่งของโคตรดีแท็กเกอร์ธัญพืชน้ำเลมอนช้อนถุงผสมน้ำชีสเผ็ดผงพริกของเล่นใหม่แล้วก็อื่นๆเอาละครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในซองมีอะไรบ้างแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะทำไม่เหมือนคลิปอื่นคลิปอื่นเนี่ยเราจะเป็นการสคิปไปเลยตอนกินแต่คลิปนี้เนี่ยคือพี่เวอร์กิ้งเนี่ยพี่เขาเป็นล่ามเคยเป็นล่ามของทหารครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาดูว่าการทำของผมเนี่ยคือคนทั่วไปทำเนี่ยกับที่ทหารเขาทำเนี่ยมันเป็นไงบ้างเพราะพี่เวกิ้งเนี่ยไปคุกคีอยู่กับมันมาเดือนนึงเป็นไงบ้างครับน้ำตาจะไหลคือมันแตกต่างจากบ้านเรายังไงบ้างการเป็นอยู่เขาอย่างของทหารอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เขาฝึกซ้อมอยู่เนี่ยคือเขาจะไม่ได้กินอาหารเขาจะไม่ได้เตรียมอาหารอะไรไปเสร็จแล้วเขาก็จะแจกจ่าย MRE ให้เนี่ยต่อคนคือว่าเราจะเป็นแบบว่าทำกับข้าวให้ทหารกินตอนที่ไปงานก่อนหน้านี้เนี่ยคือทุกจุดที่เป็นที่พักของทหารไทยเนี่ยเขาจะมีพ่อครัวทำอาหารมาใช่เราจะกินอาหารไม่ซ้ำหน้าทุกวันแต่ว่าข้อดีของอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่ดีนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอาหารสดอาหารกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอาหารที่ดีมากใช่ฝรั่งเขายังอิจฉาเลยทำไมบ้านเขาชอบมากสุดท้ายแล้วอาหารสดยังไงก็ดีกว่าอาหารร้อนด้วยใช่แต่คราวนี้การฝึกเนี่ยเขาก็จะมีการจำลองว่าถ้าเขาไปอยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถปรุงอาหารได้เนี่ยเขาก็ต้องกินที่อยู่ใน MRE ใช่อันนี้ก็จะดีกว่าตรงที่เราใส่กระเป๋าได้เลยใช่แต่คราวนี้ความหาคือร่างที่ไปทำงานด้วยเขาก็ให้กินให้กินเหมือนกันไม่ได้ให้กินของดีใช่ก็จะอยู่กับมันก็ต้องกินเหมือนมันแล้วนอนกับมันเลยถูกต้องที่อะไรกับมันหมดเลยถูกต้องเวรี่กู๊ดของโคตรดีคราวนี้ เดี๋ยวเราจะมาถามน้องซุปกันก่อนว่าทุกทีเจ้าถุงอุ่นเนี่ยทุกทีน้องซุปใช้ยังไงก็ทุกทีแล้วเนี่ยผมก็เราเห็นเส้นนี้เนาะ Don't overfill เนี่ยแล้วก็ใส่แค่เท่านี้แล้วก็เขย่าทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันโดนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มนิดนึงคือไอ้ซองตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวผงตัวเนี้ยนะที่มันเป็น4แผ่น4แผ่นเนี่ย4แผ่นใช่คือมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำคราวเนี้ยเอาจากที่อยู่กับมันมาเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเติมน้ำเต็ม4เต็มหมดเลยคือเต็มเลยมันจะทำให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนกว่าอ้าวแล้วโอเวอร์ฟิลนี่หมายความว่าไงโอเวอร์ฟิลก็คือเหมือนกับเป็นแค่เขาแจ้งเตือนมาว่าอย่าใส่น้ำให้มันล้นเพราะมันร้อนมากใช่แล้วก็คำเตือนนะครับน้ำเนี่ยหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยมันเป็นน้ำที่อันตรายเป็นน้ำสารเคมีใช่มันปนเปื้อนสารเคมีคือไม่ควรให้หล่นลงไปโดนในจานอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหลังจากเราออกมาแล้วเนี่ยเราแยกออกมาก่อนแล้วก็เช็ดเอาทิชชู่อะไรเช็ดให้เรียบร้อยและไอ้ถุงเนี่ยก็ทิ้งเลยใช่เรามาดูการทำทหารกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคสีเนี่ยเราจำเอาไว้เลยว่าถ้ามันเป็นสีตัวนี้คืออาหารที่เอาไปใช้อุ่นนะครับซองเขียวส่วนของพวกนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องอุ่นไม่จำเป็นคือเทง่ายคือถ้าเราแกะกล่องมาเจอสีนี้ไอ้นี่คืออุ่นสุดท้ายแล้วถ้ามันให้ซองมาอุ่นนะครับอุ่นเถอะใช่เพื่อสุขภาพของคุณเองเชื่อผมความจริงจะบอกว่าฉีกใช่ไหมแต่ถ้าฉีกกันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับแบบมีอารยะนิดหน่อยเราจะไม่อยู่แบบคนเถื่อนถูกต้องเพราะคนเถื่อนก็จะใช้การฉีกเอาบ้าพลังหน่อยเราใส่ซองเข้าไปก่อนไหมหรือใส่น้ำเข้าไปก่อนอ่ะความจริงแล้วเนี่ยเราใส่ซองเข้าไปก่อนซองเข้าไปเลยก็ได้อย่าลืมนะครับซองนี้ห้ามกินน้ำแบบที่เติมแล้วห้ามใช้ต่อห้ามใช้นะโอเคต้องใส่ซองก่อนไหมพี่จะใส่ก่อนใส่ก่อนบางทีใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังก็ได้ใช่ใส่เลยเนาะใส่เลยโอเคโอเคจะใส่ให้ดูเสร็จแล้วก็จะพับนี่นะพับลงพับมาลงนะแล้วก็กดลงไปคราวนี้เราก็จะเอาที่พับเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้รอหาที่พิงถ้าในปากก็จะเป็นหินใช่ต้นไม้แต่เราจะมาวางพิงกับขาโต๊ะข้างล่างเดี๋ยวในระหว่างนั้นก็เราไปแกะเมนูอื่น
เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราไปดูตอนที่เมนูทุกอย่างพร้อมกันเลยดีกว่าไหมโอเคของโคตรดีดีดีเอาละครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเกือบลืมไปเดี๋ยวพี่วิกกิ้งจะเสริมนั่นคือการผสมน้ำก็คือทุกทีเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในสนามรบเนี่ยเขาต้องใช้ไอ้ถุงใส่น้ำแล้วเขย่าแต่ว่าตอนที่ผมฝึกกับเขาเนี่ยเขาจะใช้น้ำเปล่าเขาจะใช้น้ำเปล่าอันนี้คือถุงผสมใช่โดยที่เขาจะแบบว่าใส่น้ำแล้วก็เขย่าก็คือเราจะใส่เจ้าผงเครื่องดื่มลงไปในขวดน้ำคราวนี้เดี๋ยวผมอยากให้น้ำซุปทำอย่างนี้หลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยให้น้ำซุปปิดฝาให้สนิทแล้วเขย่าให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ประมาณเช็ค60 วินะครับผมแล้วมันต่างจากเขย่า5 วิ 3 วิอย่างนี้มันจะทำให้ตัวผงเนี่ยมันละลายแล้วเข้ากับน้ำได้ดีคือละลายเลยรสชาติมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเพราะว่าผมเคยกินแบบเขย่าในถุงเนี่ยไปโอเคโหสีสวยมากมันก็จะเขียวๆปื้อๆหน่อยนึงมาเรามาเขย่าดีกว่าแรงๆนะ1 2 3 3 4 5 6 7ไปเบอร์ละ9 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เขาจะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายตอนแดง MRE ดูนะสิบนาทีนะลงซุปด้วยไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้มันทำจริงๆแล้วคราวนี้มันเป็นกีฬาที่มันหามากตอนที่อยู่ข้างในแล้วแบบว่ามันต้องมานั่งเช็คแข่งกันว่าใครจะหมดแรงก่อนแล้วไม่หมดแรงไหมเราอะไรล่ะคือทหารก็ไม่น่าไหวอะเขย่า1นาทีอะแล้วคือน้ำมันก็หนักเป็นการออกกำลังกายแล้วเรามาลองดูกันว่าจะสังเกตได้ว่าสีมันจะดูสวยงามเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไอ้น้ำตัวนี้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวขอดมก่อนกินเหมือนเดิมเพื่อสุขภาพก็ใช้ได้นะนี่มันไม่ใช่น้ำยาบุ้นปากของโคตรดีมันไม่มีความฝาดแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างเป็นเม็ดๆอะทุกทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมด้วยไอ้ตัวเนี้ยแล้วเราผสมไม่ดีพออะมันจะรู้สึกว่าเครื่องดื่มพวกนี้มันจะมีผงผงรู้สึกมันมีผงเหมือนเรากินเศษฝุ่นอะไรเข้าไปใช่ใช่ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมาทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องดื่มอะที่มันอยู่ใน MRE อะไม่อร่อยใช่ทีเนี้ยมาทำให้เรากินแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีแรงมันฝาดๆอันนี้เหมือนน้ำจะขวดเลยใช่ร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนแบบว่าปุดขนาดนั้นแต่มันคือแบบว่ามันก็ร้อนอ่ะมันก็อุ่นแต่เดี๋ยวลองดูข้างในความจริงแล้วเนี่ยที่ถูกต้องเลยมันต้องอุ่นแบบทั่วๆซองแบบนี้อันนี้ประมาณอุ่นประมาณ 90% ได้ผลกว่าปกติถูกต้องเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาข้างในของมันใช่ครับข้างในก็ว้าวมีมักกะโรนีมีเนื้อแล้วก็มีมะเขือเทศเอาละครับและนี่คือหน้าตาของทั้งหมดของในซองนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนดิชครับนั่นคือมักกะโรนีรสเผ็ดนะครับอันนี้คือเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อันนี้คือชูการ์ดรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นแครกเกอร์ธัญพืชชีสเผ็ดแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออบแห้งส่วนตัวนี้ก็คือพริกนะครับส่วนน้ำในนี้ก็คือน้ำเลมอนไลม์โอเคนี่คือหน้าตาของทั้งหมดในนี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้เอาล่ะในเทปนี้เนี่ยผมให้พี่ไปกิ้งนำเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอยากใช่ไหมใช่คืออยากจะรู้ว่าทหารเขากินกันเนี่ยมันต่างจากเรากินไหมแล้วการผสมอะไรยังไงบ้างจัดการเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนเขาจะบอกว่าเขาจะกินกันแบบว่าแยกกินใช่ไหมกินเมนูหลักอยู่หลักเสร็จปุ๊บแล้วค่อยกินตัวตามคราวเนี้ยเท่าที่ผมอยู่กับเขามาเดือนนึงเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมนิดนึงก็คือบางอย่างเขาจะกินแบบมิกกันเดี๋ยวผมจะนำให้น้องซุปนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งครึ่งก่อนเดี๋ยวจะปรุงให้น้องซุปก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะเอาชีสเสร็จแล้วผมก็จะผสมเนี้ยบิสกิตอารมณ์บิสกิตความจริงแล้วต้องแกะเนื้อด้วยแกะเลยไหมแกะเลยก็ได้แกะเลยมาต้องมีเนื้อด้วยใช่แล้วเดี๋ยวผมอยากให้น้องซุปเนี่ยกินอันนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเนื้อที่ตามอ๋อตามด้วยเนื้อที่หลังถูกต้องโอเคอันนี้พริกต้องใส่ไหมหรือยังไม่ต้องถ้าซุปอยากลองกินเผ็ดลองเลยลองเลยดีกว่าต้องมันเผ็ดไหมมันเป็นเผ็ดแบบเม็กซิกันอ่ะพริกคั่วพริกแห้งคั่วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันไม่ใช่พริกแบบไทยๆหรอกมันเป็นพริกของเม็กซิกันมันจะร้อนๆหน่อยโอเคมาโชคดีครับผมเชียร์สเฮ้ยเออว่ะมันเหมือนมันทำให้เหมือนกินมันฝรั่งเป็นมันฝรั่งหลอกๆเผ็ดหน่อยเดี๋ยวทุกคนทางบ้านตามไม่ทันเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆก็คือเจ้าบิสกิตเนี้ยลองนึกภาพว่าเรากินบิสกิตที่รสชาติเหมือนเลอะคราวเนี้ยเรามากินคู่กับ
มักกะโรนีชีสเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงใช่อ่ะแล้วเรามากินคู่กับมักกะโรนีที่มันเป็นซอสมะเขือเทศคราวนี้เราเอาเนี่ยเป็นเบสเราเป็นฐานเสร็จแล้วเรากินปุ๊บแล้วเราเนื้อตามแล้วพอเนื้อลมควันเนี่ยมันมาเจอกับชีสกับมักกะโรนีเนี่ยรวมกันมันจะรู้สึกเหมือนว่าเรากินมักกะโรนีที่มันมีเนื้อแน่นๆอยู่เข้าใจว่า MRE เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ถูกปากอย่างน้องซุปเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้มันจืดไปไหมผมว่าเป็นคนที่กินจืดอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าโอเคแต่คราวนี้ที่ผมเคยถามเขาเขาจะบอกว่าบางเมนูเนี่ยถ้าเรากินเปล่าๆอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยใช่แต่ถ้าเกิดเราเอามามิกบางอย่างเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นเราลองกินของหลักแล้วเราลองมากินของหวานไหมของหวานมากมันจะมีของที่โลกลืมอยู่ก็คือมันจะมีเค้กช็อกโกแลตที่อยู่อันนี้อร่อยมาก ผมชอบมากของรักของข้า กินมันจะเหมือนไมโลไมโลกินเหมือนไมโลมาเฮ้ยคุณผู้ชมมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเค้กกล้วยหอมไหมกลิ่นรสชาติไม่ใช่กล้วยหอมแต่ texture นุ่มๆเหมือนกันนุ่มๆอ่ะคือจะบอกว่าจากที่กินมาหลายเมนูเนี่ยส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นเค้กหรือเป็นของหวานส่วนใหญ่มันจะแข็งๆกระด้างนะนานๆทีจะเจออะไรที่มันนุ่มลิ้นแบบนี้สุดยอดแต่นี้ผมแนะนำนะเดี๋ยวเราซุปลองนึกภาพดูว่าเราอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่แบบว่าเราหาไอ้เดี๋ยวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในที่ที่แบบเราหาอาหารทั่วไปกินไม่ได้แล้วเราได้กินเค้กสิ่งนี้ก็ดีนะดูดีไหมเดี๋ยวเรามาให้คะแนนก่อนคะแนนที่ไปกินให้ก็คือถ้าเอาแบบเบ็ดเนี่ยผมให้มัน4อันนี้คือคะแนนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไวกิ้ง4ส่วนคะแนนที่ผมจะให้นะครับนั่นก็คือ3คะแนนเพราะอะไรของผมเนี่ยผมให้คะแนนจากเมนดิชอย่างเดียวถ้าเกิดสมมุติให้ผมพูดนะว่าพอมากินรวมกันแล้วเนี่ยผมให้5คะแนนนะถ้าพูดถึงมีทั้งหมดองค์ประกอบเอามากินไงแบบที่เรากินกันในเทปเนี่ยใช่5เลยใช่แต่ยังไม่เล็กคอมเมนต์นะคืออย่างงี้อ่ะขอพี่ไวกิ้งมาผมมองอย่างนี้ว่าคือการที่เขาออกแบบเมนู MRE มา1เมนูเนี่ยใน1ซองเนี่ยคือเขาออกแบบมาคร่าวๆอยู่แล้วว่าให้มันมีอะไรใส่ไปนั้นบ้างให้เรากินแบบว่าในรวมๆแล้วกินแล้วรสชาติแบบนี้ตอนนี้ผมก็ได้จะตัดจากน้องซุปตรงที่ว่าอย่างของน้องซุปเนี่ยเขาตั้งจากเมนดิสเป็นหลักอย่างเดียวเป็นหลักแต่ผมเนี่ยผมจะมองว่าถ้าผมแกะกล่องมาแล้วผมเห็นทั้งหมดเนี่ยแล้วผมกินอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติเป็นไงเนี่ยสำหรับผมให้4มันออกแบบมาให้อยู่ได้นานแล้วก็กินเพื่ออยู่คราวเนี้ยคอนเทนต์นี้ก็คือเราจะมานั่งที่เราทำมาตอน10ตอนเนาะนี่ก็ตอนที่10อาจจะพูดนานนิดนึงโอเคคลิปนี้จะนานนิดนึงเพราะว่ามันแอนนิเวอร์ซารี่ไงแล้วก็เราได้รับความรู้จากพี่ที่เขาไปอยู่กับทหารมาจริงๆอยู่กับสิ่งนี้มาหลายครั้งคือวันนึงเขากิน2ซองถูกป่ะ2ซองแต่ว่าที่ผมอยู่กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซองเดียวอยู่กันพอยาวแล้วแต่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือการฝึกร่วมเนาะแล้วบ้านเราเป็นเมืองหลวงอาหารน่ะเออก็ต้องกินอาหารบ้านเราเขาก็จะแบบว่าเอาเฟดออกไปเพื่อทานอาหารบ้านเราอะไรพวกนี้อันนี้เขาก็จะแบบว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงปฏิบัติภารกิจเขาก็จะไม่ได้หยิบขึ้นมาทานแต่ว่าในตอนนั้นผมอยู่กับเขาแบบนานๆเลยฉะนั้นมื้อเที่ยงก็คือยังไงก็ต้องเป็น MRE ก็คือจะได้ลองตรงนี้อยู่แล้วโอเคก็ท้ายนี้ก็เราจบเลยแล้วกันเนาะใช่ก็ท้ายนี้นะครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรคิดว่าพี่เบกกิ้งเขาทำอย่างเงี้ยดีแล้วหรือเปล่าหรือใครที่คิดว่ากินแบบออริจินอลเนี่ยดีแล้วก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันทางด้านล่างแล้วกันครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมเช่นเคยคลิกไปได้ที่ลิงก์ด้านล่าง Facebook Airsoft How To นะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นให้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์เหมือนกันก็คอยไปไล่หาดูแล้วกันนะครับก็ยาวๆต่อไปคลิปหน้าจะเจอกับพี่เวกกี้อีกไหมลองติดตามกันดูอาจจะไม่ก็ได้ใช่โอเคไม่เป็นไรก็ในท้ายนี้นะครับทั้งผมและพี่เวกกิ้งก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหรือถ้าใครเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคลิปพี่เวกกิ้งแม่งสนุกว่ะคลิกด้านล่างเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าพี่เวกกิ้งเขาจะมาคลิปไหนได้อีกโอเคติดตามหน้าเพจ Facebook แล้วกันโอเคนะครับท้ายนี้ผมแล้วก็พี่เวกกิ้งลาจริงๆละลาจริงๆละลาจริงๆละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราจะกินอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรให้กินเลยพี่ไม่เหลือแล้วอะนี่ไงซูกัดกินให้หมดพี่ซูกัดคือแบบสุดยอดแห่งความแย่